กรรมการครับยืนหันหลังให้นะครับหันหลังก็รู้แล้วเป็นใครครับสมจองศักดิ์กับดูครับเทียบสัดส่วนรูปร่างครับการชกของทั้งคู่26กับ22นะครับส่วนสูงนักมวยไทยเตี้ยกว่า2เซนชกมากกว่าครับ73กับ16ชนะ52กับชนะ10นะครับแพ้19กับแพ้6แมตช์ล่าสุดนี่ชนะเหมือนกันนะครับเป็นมวยขวาด้วยกันอาวุธแดงนี่ครบเครื่องน้ำเงินนี่เข่านะครับเมื่อสักครู่เห็นคนถอดมงคลนะครับทางด้านมุมแดงเป็นญาติญาติของท่านสสอาคมเอ่งช่วยนะครับถอดมงคลให้คือคุณกุลโรจน์เอ่งช่วยมาจากกระบี่ครับวันนี้มวยกระบี่เยอะเลยนะครับ2คนแรกก็มวยกระบี่ท่าพยัคฆ์นี่เป็นมวยอุบลนะครับจะไปซ้อมอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับแบ็คไทเกอร์หรือว่า SK มวยไทยยกแรกเริ่มนะครับแชมป์ชนแชมป์นะครับที่สำคัญยังเป็นทหารอยู่นะใช่ครับ10ตรีสุภมงคลพงพีระนะครับรับราชการทหารที่จังหวัดกาญจนบุรีกองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรีครับรูปร่างหน้าตาเนื้อตัวใครเห็นฝีมือแล้วชื่นชอบโดยเฉพาะยิ่งนนนารายบอกว่าฝีมือดีมากๆใช่เจ็บขามากครับรายนี้เพราะว่ามาฉายแววนะครับในการชกครั้งล่าสุดนะครับมาแชมป์มวยทัวร์นาเมนต์ของซุปเปอร์มวยไทยไปนะครับเรื่องหมัดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะแกเป็นแชมป์มวยสมัครเล่นเหรียญทอง3ปีซ้อนนะครับแล้วก็ประมาทไม่ได้นะครับนักชกบราซิลมาชกที่เวิร์คพอยต์ก็ถือว่ามีผลงานเอาไว้ดีเลยนะครับหลายคนจูริโออายุ22นะครับล่าสุดนี้คว้าแชมป์อันดามันไฟท์คลับนะครับชกที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตนี่ก็จะมีรายการใหญ่ๆจัดบ่อยนะใช่ครับแล้วนักมวยพวกต่างชาติพวกนี้หากินอยู่ที่ทางภาคใต้นะครับแถวกระบี่แถวภูเก็ตชกอยู่แถวนั้นเป็นประจำสมุยเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวนะครับคนต่างชาติก็มาเที่ยวเยอะครับชอบท้องทะเลความงามแล้วก็ชอบคนไทยครับและที่สำคัญมาเมืองไทยต้องดูมวยไทยครับไทยมวยไทยแล้วก็จะซุปเปอร์มวยไทยด้วยนะครับพบกันทุกวันเสาร์สี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับใครมีแขกต่างชาตินะอยากจะชมมวยไทยติดต่อมาได้เลยนะครับไม่เก็บค่าผ่านประตูนะครับมาชมฟรีชมฟรีชมฟรีนั่งริมไซด์เลยครับเห็นกันสดๆเห็นกันจ่าๆนะครับมวยมันด้วยไม่ไกลนะครับอยู่เพียงแค่ทางสิบสุขานีนะครับเดินเดินครับยิงหมัดถักออกไปโอ้ยดอกกลับครับมีลันม้วนแผ่นดินครับหน้าจิริโอยังเฉยๆครับน่ากลัวครับดีกรีแชมป์จากบราซิลแล้วก็แชมป์ที่อันดามันไฟท์ครับเจอกับแชมป์เหรียญทองสมัครเล่น3ปีซ้อนมีแชมป์กีฬามหาลัยมีแชมป์อุ้ยดีกรีเยอะผมว่ากีฬาเหล่าทัพเขาก็ได้แชมป์ด้วยใช่ครับตู้ที่บ้านนี้ไม่พอแล้วครับต้องสั่งทำตู้ใหม่โอ้โหถ้วยเหรียญนี่เต็มไปหมดท่านพยัคฆ์ยกปลายครับยกปลายยกแรกยิงหมัดขวาวิดีโอเตะต่อยาวบนยกที่หนึ่ง